ต้นข่าวแรกของเราในวันนี้นะฮะเราจะพาคุณผู้ชมไปชมความน่ารักของทายาทคนบันเทิงในช่วงเทศกาลสงกรานต์ครับสงกรานต์ปีแรกในชีวิตของเจ๊เปาบางพลีน้องเป่าๆลูกพ่อบี้แม่กุ๊บกิ๊บสนุกแค่ไหนคงไม่ต้องบอกนะคะเพราะถึงจะยังเป็นเบบี้คุณแม่ต้องกระเตงแต่น้องเป่าๆในชุดเสื้อขาวกระเช้าจงกระเบนก็ยิ้มแย้มโยกย้ายและตบมือไปตามจังหวะเพลงอย่างสนุกสนานท่ามกลางความอบอุ่นในครอบครัวค่ะโดยงานนี้คุณพ่อบี้ทัศภาคลงทุนบินกลับจากจีนแผ่นดินใหญ่มาใช้เวลาในช่วงวันหยุดยาวสงกรานต์อยู่กับครอบครัวในเมืองไทยค่ะสุขสันต์วันสงกรานต์นะคะขอให้คุณแม่จ๋ามีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะค่ะขณะที่น้องวันใหม่ก็ทำเอาคุณแม่งามทิพย์ตื้นตันไม่น้อยค่ะเมื่อเจ้าตัวเล็กนั่งพับเพียบเรียบร้อยรดน้ำอวยพรคุณแม่บุญธรรมก่อนตบท้ายด้วยการกอดและจูจุ๊บตั้งแต่หน้าผากยันคางเลยล่ะค่ะด้านน้องนิรินของคุณแม่หนิงปณิตาก็ฝากคำอวยพรดีๆมาให้พี่ป้านะทุกคนอย่างนี้ล่ะค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะเล่นน้ำสงกรานต์ระมัดระวังนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันมีงูและอีกหลายๆครอบครัวก็ถือเป็นโอกาสดีจับลูกๆมาใส่ชุดไทยไปไหว้พระทำบุญรดน้ำขอพรญาติผู้ใหญ่รวมถึงเล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างน่ารักอบอุ่นทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นน้องมะลิลูกแม่โบแวนด้าน้องปีใหม่ลูกแม่แอฟทักษะอ่อนออกัสออก้าลูกพ่อเปิ้ลนาคอนรวมถึงน้องเรนหลานชายของคุณปู่ยังหนุ่มนกฉัตรชัยค่ะขณะที่ชายกับวิกกี้ก็อุ้มลูกชายตัวน้อยน้องตรินไปรดน้ำขอพรคุณยายและคุณทวดส่วนสาวยาย่ามีพวงมาลัยมากราบคุณแม่และคุณยายสุดที่รักค่ะด้านหนุ่มณเดชก็ขอทำหน้าที่ลูกที่ดีป้อนอาหารคุณพ่อโยชิโอที่ดูจากสีหน้าคุณพ่อแล้วคงไม่ต้องบอกเลยนะคะว่าภูมิใจในตัวลูกชายคนนี้มากแค่ไหนค่ะแต่ละครอบครัวน่ารักทั้งนั้นเลยนะครับโดยเฉพาะหนุ่มณเดชนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับเขาเป็นคนที่กตัญญูมากๆยกนิ้วให้เลยฮะ